อย่างกรณีคดีนางสาวแอมทำไมเราต้องเบลอหน้าของเขาหรือผู้ต้องหาเวลานำเสนอข่าวด้วยเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะโอเข้าใจความเดือดดาลของสังคมไทยที่เกิดขึ้นนะคะว่าทำไมเวลาเจอคนร้ายหรือผู้ต้องหาที่ทำความผิดสื่อต้องเบลอหน้าผู้ต้องหาไม่ให้รู้ด้วยทั้งที่เขาเนี่ยก็ทำความผิดจริงนี่ยกตัวอย่างเช่นคดีนางสาวแอมวางยาเหยื่อหลายรายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้แน่นอนค่ะว่าสังคมเราก็รู้สึกนะว่าโหทำไมคนนี้เนี่ยมันใจดำโหดเหี้ยมทำได้ขนาดนี้ผิดมนุษย์ผิดประนานจริงอยากจะขอเห็นหน้าเลยแต่สื่ออย่างเราจำเป็นต้องเบลอหน้าผู้ต้องหาค่ะเพราะแม้ว่าสังคมจะพิพากษาว่าเขาผิดแต่ว่าในกระบวนการยุติเจ้าหน้าที่หรือสื่อมวลชนเองก็ดีมี2สิทธิ์ที่จำเป็นต้องคำนึงถึงค่ะนั่นก็คือสิทธิในตัวผู้ต้องหาแล้วก็สิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งเพจกองปราบปรามเขาเคยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องเบลอหน้าผู้ต้องหาเวลานำเสนอข่าวหนึ่งเลยก็คือเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะแม้อย่างคดีอื่นๆบ้างก็ได้อะไม่ใช่คดีนางสาวแอมอย่างเดียวคดีอาญาอื่นๆที่มีผู้ต้องหาเนี่ยแม้ตัวผู้ต้องหาเขาจะรับสารภาพในชั้นสอบสวนหรือชั้นศาลว่าตัวเขากระทำความผิดจริงแต่ว่าในกระบวนการยุติธรรมเราจะถือว่าจำเลยหากศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดเขายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะอันนี้มันเป็นตามหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในคดีอาญาทั่วไปเลยที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามรวมถึงสื่อมวลชนอย่างเราด้วยค่ะอะคุณลองคิดภาพง่ายๆดูสมมตินะมันไปเกิดคดีที่มีการจับแพะจับแกะคือจับคนที่ไม่ได้เป็นคนร้ายจริงๆมาดำเนินคดีอะเขาต้องคิด2ฝั่งด้วยสมมติโอเป็นสื่อโอนำเสนอข่าวไปแล้วว่านายคนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้กระทำความผิดในคดีข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอย่างนี้เป็นต้นค่ะสุดท้ายผ่านไป5ปีศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเขาไม่ผิดโอ้โหแต่5ปีที่แล้วโอนำเสนอเปิดหน้าเขาไปตัวเขาโดนสังคมพิพากษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครอบครัวเขาลูกเขาเมียเขาได้รับผลกระทบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะทำความเสียหายให้มันกลับคืนหรือว่าลบล้างได้เลยนะคะถูกต้องไหมมันก็ย่อมไม่แฟร์กับตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนั่นเองรวมไปถึงตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นเราจำเป็นจะต้องคิดว่าในการให้ข่าวนำเสนอข่าวของสื่อเนี่ยมันเป็นการนำเสนอข่าวฝ่ายเดียวถูกไหมตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาไม่ได้มีสิทธิที่จะมาชี้แจงข้อกล่าวหาที่เขาได้รับต่อหน้าสื่อมวลชนหรือสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย่อมดูเหมือนเป็นการไม่ยุติธรรมกับตัวเขาด้วยที่จะเอาหน้าเขามาเปิดขนาดนั้นและ3คือตำรวจเนี่ยเวลาเขาพูดถึงคดีความเขาต้องการจะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของคดีหรือว่าผลงานเขาไม่ต้องการที่จะประจานตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใดค่ะและ4เลยก็คือตามหลักกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นเราเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดสามารถจะกลับตัวกลับใจแล้ววันนึงก็จะกลายมาเป็นคนดีของสังคมได้แต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่เกิดหรือสังคมอาจจะไม่ให้โอกาสเขาถ้าเราเปิดหน้าเขาบนหน้าสื่อแล้วก็คนรู้จักไปทั่วทั้งประเทศนั่นเองมันเหมือนก็โดนตราหน้าไปแล้วแม้วันนึงคนเราเคยกระทำความผิดแต่เรามากลับใจได้ทีหลังแต่สังคมไม่ให้อภัยแบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นชาวเน็ตจ๋าเข้าใจเหตุผลการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อมวลชนแล้วใช่ไหมว่าทำไมจำเป็นต้องเบลอหน้าผู้ต้องหามันอาจจะขัดใจอยู่บ้างแหละค่ะแต่ว่าอันนี้เอาไว้ให้รู้แล้วกันเป็นข้อมูลนะคะว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้จะได้ช่วยให้หลายคนไม่เดือดดาลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เสพข่าวอย่างมีสติกันด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าข้อมูลของรายการสปริงสรุปให้ของเรามีประโยชน์ฟังแล้วเข้าใจง่ายมากๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเลยนะคะแต่เจ้าโอ๋จะขอบคุณทุกคนมากขึ้นถ้าช่วยกันกดหัวใจค่ะกดไลค์ใน Facebook นะคะแล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะคะ